แต่น่าสนใจนะคะที่ท่านหมังอี้มาไทยนะคะที่เป็นกระบี่มือหนึ่งของจีนผิงเลยนะคะใช่ใช่แล้วก็เป็นคนที่เคยคุมเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอ่ะจนได้ผลมาที่แบบแมงบีแมงวันไม่สำคัญจับเสือจับแมงบีแมงวันอะไรพวกนี้ออกมานะคะแล้วก็ผลักดันให้พม่าเนี่ยซึ่งกำลังถูกสหรัฐและพันธมิตรทำเป็นว่าโลกปิดล้อมพม่าหลังจากที่มีการยึดอำนาจกันนะคะมีองค์ราชยึดอำนาจแล้วก็ปรากฏว่าทลายจุดหนึ่งออกมาได้พม่าเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประเทศเขตลุ่มแม่น้ำโขงขึ้นนะคะมีหวังอี้ก็สนับสนุนอยู่แล้วก็ไปตบไหล่เบาๆกับมินอองไลน์อ่ะผู้ทำนองให้เปิดประเทศได้แล้วอะไรเหล็กนี้ยกมานะคะก็ต้องจับตาดูเพราะว่าลงท่านหวังอี้มาที่พม่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะใช่ใช่ใช่พี่พิรัตต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในพม่าแน่นอนเพราะว่าคือก่อนเขาจะมาเขาต้องมีการพูดคุยกันหลังฉากถูกไหมพี่วิลล์หลังไม้อ่ะเขาก็ต้องพูดคุยกันดังนั้นการขยับตัวปรากฏกายต้องมีปรากฏการณ์อะไรบางอย่างเกิดในพม่าแต่ว่ากังวลคือเป็นห่วงคุณอองซานซูจีไหมการที่ต้องย้ายจากบ้านเข้าไปอยู่ในคุกที่เนปิดอเนี่ยก็ยังกังวลเขาอยู่เพราะเขาอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะพี่วิลล์อายุมากแล้วนะคะใช่ใช่เพราะไม่ดีครับนะครับครับงั้นอาจจะมีการพูดคุยลับหลังอยู่นะคะเรื่ององซานซูจีว่ายังไงก็ไปกักตัวที่บ้านเถอะใช่อะไรในช่วงนี้ออกมาแล้วขำมากเลยนะคะทุกครั้งที่ซูจีเนี่ยกำลังแบบต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอ่ะพี่ชายของเธอซึ่งไม่เคยอยู่ในประเทศเลยนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสำเริงสำราญแบบทุนนิยมตะวันตกอะไรพวกนี้ออกมาทุกครั้งเกิดเรื่องก็จะทำเรื่องสร้างข่าวว่าจะขอมรดกที่เป็นบ้านพักของเธอค่ะอยู่ติดทะเลสาบเนี่ยคือมีสองคนเป็นพี่น้องสองคนนะคะสองคนแล้วก็ไปโตที่ตะวันตกเหมือนกันแต่ซูจีกลับมาสู้ในประเทศแต่ว่าพี่ชายไม่เคยกลับแล้วทุกครั้งมีเรื่องก็จะสร้างข่าวให้ใหญ่ฝรั่งก็จะไปถามแล้วว่าเนี่ยจะมาขอเอามรดกแบ่งมรดกนู้นมรดกของพ่อนะต้องมาแบ่งให้เขาด้วยโอ้โถคุณพระอายุก็เลยว่าจุนคนเกียร์จะลงกันแล้วนะคะ78ติดซะงั้นเลยนะคะคงไม่รอดจากการคืออย่างนี้ถ้าเจ้าตัวหมายถือว่าตัวองซานซูจีเนี่ยยังถูกยึดตัวไว้นี่ละบ้านจะเหลือผมเคยไปเห็นบ้านหลังนั้นนะฮะที่เมืองหลวงเขาที่ย่างกุ้งอะพี่คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะมีโรงแรมเป็นโรงแรมใหม่เลยทีเดียวใครไปเที่ยวนี่ก็จะมักจะไปพักโรงแรมนี้ก็อ่านจงอ่านเช้าอร่อยแบบนี้ก็ไปยืนส่องนะพี่เอากล้องไปส่องดูโอ้คนรั้วสูงมากเลยในการรั้วบ้านใช่ที่เธอถูกกักบริเวณตั้ง10กว่าปีอ่ะเออกับ20ปีอ่ะใช่เธอได้สาบใหญ่เพียงบ้านแล้วถูกล้อมรั้วเหมือนคุกเลยอ่ะใช่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 ก็จากพม่าจากเมียนมาเนี่ยคุณหลังยี่จะมาไทยทีนี้มาไทยเองเนี่ยโอ้ตอนนี้ไทยก็เอาเข้าจริงก็เนื้อหอมในพิมุดรัฐเราควรจะเนื้อหอมแบบนี้ไหมก็มันจำเป็นนะเนื้อหอมแบบนี้แล้วเราต้องเล่นเกมเอาประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะว่าทางตะวันตกเขาลืมไปแล้วว่าเขาเคยแอนตี้ไทยหลังจากที่ตัวของลุงตู่ยึดอำนาจนะคะมีการยึดอำนาจครั้งนั้นปั๊บเนี่ยก็บอกว่าเราไม่มีความช่วยเหลือทางทหารทางนู้นทางนี้ออกมาเยอะแยะต่อต้านประชาธิปไตยเพราะว่าแบบไม่เป็นประชาธิปไตยแต่พอ8ปีผ่านไป 8-9 ปีผ่านไปปั๊บแต่ตอนนี้กำลังจะปิดล้อมสร้างกำแพงปิดล้อมจีนหลายระลอกต้องทำลืมทั้งหมดแล้วล่ะกลับมาโอไทยนะคะรัฐมนตรีกลาโหมก็มานะคะไม่ใช่เรื่องงูไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล็กจ้อยเลยนะคะที่รัฐมนตรีกลาโหมมาไทยมาพูดถึงทำนองเรื่องของการสร้างพันธมิตรทางทหารเป็นหุ้นส่วนทางได้ความมั่นคงอะไรพวกนี้ออกมาที่เราเรียกกันว่านาโต้2นะคะเป็นที่น่าจับตามองมากว่านาโต้2แล้วก็ยังมีการไปคือเขามีสร้างกลุ่มจตุรมิตรใช่ไหมคะก็มีอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียแล้วก็ไปจ้างสร้างจตุรมิตร2ที่ทางตะวันออกกลางนะคะมีสหรัฐอินเดียไปดึงอิสราเอลกับ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือจะสร้างกำแพงหลายล้อมล้อมจีนหลายด้านออกมานะคะในขณะเดียวกันจีนเองก็ดูไม่ได้ทอดทิ้งไทยคือแน่นอนเราเองก็ไม่ได้ถูกใครทอดทิ้งนะพี่บุรัตเราไม่รู้สึกอย่างนั้น ส่วนว่าจะเจรจากันแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาคงต้องรอดูข่าว
ข่าวดีๆที่ตามต่อเนื่องกันต่อไปเนาะเพราะว่าอย่างตอนพลเอกลอยออสตินมาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเด่นชัดนักคือแน่นอนว่าความเป็นมิตรกับอเมริกาก็ยังอยู่เหนียวแน่นไทยก็ต้องวางตัวแบบนี้แหละไม่รู้จะทำยังไงเราต้องเล่นบทเป็นมิตรหมดนะคะเราอย่าไปเลือกข้างแบบฉับไปซะจนเกินไปนะคะใช่ครับส่วนว่า NATO 2นี่ก็รอดูว่ามันจะออกมาในลักษณะไหนนะพี่บุรัตเพราะว่าคือแน่นอนว่าอาเซียนเองก็ไม่อยากจะให้มันเกิดความตึงเครียดลักษณะนั้นผมว่าอาเซียนทั้งหมดก็คิดตรงกันนะคือ NATO 2เนี่ยเรียนแบบซีโต้จำได้ไหมคะซีโต้สมัยสงครามเวียดนามสงครามเย็นยุคนั้นเนี่ยครับใช่แล้วอเมริกาผลักดันให้มีองค์การซีโต้ขึ้นมาซึ่งก็คือองค์การแม่ที่แบบกลายรูปมาเป็นอาเซียนในปัจจุบันใช่นะครับแต่ว่าซีโต้ตอนนั้นคือเน้นทางทหารใช่เน้นอะไรพวกนี้ออกมาแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนละซีโต้ล้มไปหมดแล้วล่ะตอนนี้เรามาพูดถึงอเมริกาบอกไม่มีนาโต้2ไม่มีแต่ว่ารูปแบบของคุณที่ทำเนี่ยคือการพัฒนารูปแบบนะคะออกมาจับมือเป็นพันธมิตรการทหารครับซับเป้าหมายชัดเจนคือปิดล้อมจีนต่อต้านจีนอะไรพวกนี้ออกมานะคะครับ